พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุณวัดศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีเวลา 14:58 วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนก่อสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยก่อสร้างเป็นทรงศิลปะร่วมสมัยสูง61เมตรพื้นที่วัดศรีคุณารามเดิมก่อนจัดตั้งเป็นวัดมีลักษณะเป็นป่ารกทึบต่อมาในปี2495พระอาจารย์มหาวันดีร่วมกับชาวบ้านบ้านจีดจัดหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสายธรรมยุทธนิกายหรือสายวัดป่าจึงได้จัดสร้างศาลาที่พักขึ้นเพื่อให้พระภิกษุที่ทุดงผ่านมาแสวงบุญได้พักระหว่างทางต่อมาเริ่มมีพระภิกษุเข้ามาจะอยู่จำพรรษาเรื่อยมาทำให้มีผู้คนแวะเวียนมาไม่ขาดสายจึงมีชาวบ้านในพื้นที่ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่4มกราคม2513โดยตั้งชื่อวัดว่าวัดศรีคุณารามปัจจุบันมีพระอธิการประจักษ์ภูริปัญญาเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาจำนวน20รูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดและประชาชนจิตอาสาอำเภอแกดำร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปรับผ้าห่มพระราชทานจำนวน750ผืนซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้อำเภอแกดำประสบภัยหนาวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน5ตำบล88หมู่บ้านกว่า 5,000 คนและที่อำเภอชื่นชมซึ่งได้รับผลกระทบภัยหนาวตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน4ตำบล47หมู่บ้านกว่า 24,000 คนลายสื่อไทยของพ่อขุนรามคำแหงมีความเป็นมาควรศึกษาอย่างไรเชิญชมค่ะข้อความในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1ที่ว่าเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี่ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่าลายสื่อไทยนี้ได้อาศัยอักษรขอมอักษรมอญโบราณที่ใช้อยู่เดิมในสมัยสุโขทัยเป็นต้นแบบและได้พัฒนาเป็นอักษรฝักขามอักษรไทยน้อยที่อาณาจักรล้านนาล้านช้างรวมทั้งอักษรที่ใช้ต่อมาทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ลายสื่อไทยมีวิธีการเขียนลักษณะเฉพาะเช่นพยัญชนะสระและตัวเลขอยู่บรรทัดเดียวกันส่วนวรรณยุกต์กำกับบนพยัญชนะทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าจารึกขึ้นเมื่อใดกันแน่กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย